ครั้งพุทธกาลปรากฏว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติพอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นด้านวัตถุกลมกันข้ามไปเลยเราจะเห็นได้ในที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งตามวัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างเพื่อประดับเป็นความสวยงามกันนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วครั้งพุทธกาลท่านไม่สนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการพูดปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบเงียบเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงัดเกี่ยวกับพระวินัยเวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปสัมบันจะเป็นเนรก็ตามเป็นฆราวาสญาติโยมผู้ใดก็ตามที่มีอยู่ในวัดนั้นให้โบกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่ๆไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแสดงว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความภาคเพียรของท่านจะเป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเพียรไม่มีคือสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดมันตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมากขึ้นโดยอันหนึ่งสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทำเลที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นเวลาท่านสนทนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลสสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรเดินโยมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยตรงมันข้ามตรงข้ามมาทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่งชุมนุมกันที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะปรงธรรมสังเวชมันก็ควรได้ปรงตลอดเวลามีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนาก็เลยกลายเป็นศัพท์แต่ว่าศาสนาทำอะไรก็ศัพท์แต่ว่าเป็นพิธีเลยพิธีไปหมดนี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าหมดเขตหมดสมัยนอกผลนิพพานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิตนซะบ้างก็กลัวจะกระเทือนกิเลสต้องมาตำหนิศาสนาซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสได้ดีอันนี้ย้อนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่คิดไปทางที่สั่งสมกิเลสนั้นมีมากน้อยเพียงไรภาวะของจิตที่คิดเพื่ออาจเพื่อทำนี่เราควรจะนำมาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกำลังฟังอาจฟังธรรมอยู่เวลานี้พูดกันดาดดื่มตุ๊กแหงตุ๊กหนบอกปกแดงตรงนั้นปกคอมมิวนิสต์มนุษย์เป็นอย่างนี้ฮ
ันนั้นก็เป็นเรื่องนอกๆสำหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันคนนั่นแหละเบียดเบียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเบียนทำลายนอกจากคนเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ที่ฉลาดมันทำหน้าทุกอย่างถ้าศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิหรือการกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำจิตใจของเราก็เมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายตัวเองมันก็ทำนองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัตตังธรรมมันก็มีการยับยั้งทั้งตัวตัวเองแล้วมีการแบ่งสู้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกแก่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ใจเปรียบเหมือนกับผ้าขาวไม่อิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มพอสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างนั่นกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนเอาน้ำสีมาย้อมผ้าขาวสีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสนะตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แต่อาศัยกิเลสที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี่เองจรออกไปหากิเลสออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็นำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาคือมากับอารมณ์นั้นเนื่องจากจิตไปคว้าไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็เข้ามาย้อมภายในจิตใจกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าเมื่อก่อนที่จิตทั้งหลายจิตเดิมนั้นผ่องใสท่านว่าแต่อาศัยกิเลสที่จรเข้ามาค้าเข้ากับใจใจยังเป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสนั่นประพัสระมีดังจิตตังที่เขาเรียนนั่นประพัสระก็บอกว่าประพัสสอนคือผ่องใสไม่ได้หมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้นะถ้าว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกนะถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเก็บเอาอะไรๆไว้ในเมล็ดของมันนั่นเวลาไปเพาะแล้วมันก็เกิดขึ้นมานี่เป็นความสงบของกิเลสที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีแต่จิตล้วนๆนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ใช้กิริยามีพอเข้ามาค้าเข้ากับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกำลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเด็กๆเล็กๆจริงๆก็ยังใช้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายก็ใช้ได้เป็นเท่านั้นน่ะทางตาก็ดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยนะทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดคิดตรงในแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้วนแล้วตั้งแต่การก่อกวนกิเลสฝังเข้ามาภายในจิตใจของตนเรียกว่าเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลำบาก
เพราะการสั่งสมเราสั่งสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักยังสาภาวะมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆกับไหนกันใดก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความสำคัญของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุแก่ผลที่จะมีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทำของเราแต่เมื่อทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีการชำระสะสางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอจิตก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเรานี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิตพร้อมทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับหลังหมีคือมันดำเสมือนหลังหมีอะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปรอะอะไรต่ออะไรเพราะมันดำซะหมดเลยไม่ทราบว่ามันเปื้อนที่ตรงไหนมันสกปรกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการชำระโดยลำดับขึ้นมามันก็พอทราบได้จนเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรจิตปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นอย่างไรโดยลำดับมันก็ทราบมาได้โดยลำดับเพราะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบัดนี้กลายมาเป็นอย่างนี้ฐานของจิตแต่ก่อนมีความหยาบแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตอันนี้มีความละเอียดต่างกันนะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาก็รู้สึกขุกขักขุกขักไปไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแต่ความขี้เกียจขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นก็คือการชำระซักฟอกความหม่นหมองของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจค่อยๆหมดไปหมดไปจิตใจก็ค่อยแสดงความโปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่แหละความปรากฏว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีร์ใบลานที่ท่านเขียนมากี่คัมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้นจะว่าเสื่อมหรือเจริญก็เป็นคัมภีร์อย่างนั้นว่าบทใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนาก็ได้แก่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองถ้าจิตกายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลำดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผลไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทางจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้แก่การปฏิบัติโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อยๆแตกแขนงออกไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความโปร่งใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรคผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืออยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจสติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่มีรักก็รักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี้ที่ถือว่าเป็นข้าศึกคำว่าแก้ก็ได้แก่แก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ค่อยปลดปล่อยกันไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อภาระคือกิเลสอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้น
สมาธิเป็นสิ่งที่ตะล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนินงานได้สะดวกถ้าว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายไปหมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากจนกรอกเป็นมุมจริงๆจะนำปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจำเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอกด้วยเหตุอันใดเราถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอกนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมดาจิตที่ไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ค่อยทะเลสลายไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยนั่นท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาปัญญาภาในสร้างโหติภาในสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานเนี่ยที่ปัญญาจะก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็คือธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้วพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิวโหยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับธรรมดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทำปัญญาก็ทำหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลถลายไปไหนปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อมีสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคล่วไปโดยลำดับนี่เป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทำปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงสมาธินั่นก็เคยได้อธิบายไว้แล้วมันถึงคราวจนตอกเป็นมุมเข้าจริงๆปัญญาจะหมุนตัวไปทันทีทันใดและได้เห็นผลประจักษ์คือจิตจะแน่วลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดจ่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเรียนปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเทินต่อการพิจารณาไปเรื่อยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดพูดเท่านี้เราก็ทราบแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือธาตุคือขันธ์จิตมันติดที่นี่จึงค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนหนึ่งสองหนมันจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนมันก็จำได้เองมีหมายถึงความจำท่องหลายหนมันยังจำได้ปัญญาความพินิจพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเข้าไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจต่อยได้เลยนั่นอันนี้ก็พายิโตก็หุยกะโตทำให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงขีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองนะมันเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาแบบนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ครั้งสูงก็ตามความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาทฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลำดับหนักจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองนั่นเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอ
เมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วแต่บางครั้งไม่รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานไงอีกงานปัญญาเป็นสำคัญนี่ถอดถอนกิเลสเป็นวักเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันธ์ต่างๆหรือก้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันธ์อะไรก็แล้วแต่จะพูดเพลินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำดับลำดานั่นเป็นปัญญาขั้นเคยผลรายได้ปรากฏทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องได้บังคับบัญชาทุกยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแก่จิตแก่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสืบเนื่องเป็นลำดับประจักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุนี้วันท่านจึงว่ารถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงฟังว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดื่มซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรสขึ้นไปโดยลำดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลำดับนี่แหละความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้กิเลสตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้แล้วผมไม่ยอมถอยมีท่านเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาออกมาจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละแต่เพราะความบำรุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่แหลกละเอียดก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้งอ๋อมีอยู่กับตัวทำไมแต่ก่อนไม่รู้กันทำไมจึงมารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทำไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งที่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้งมีอยู่แต่วันเกิดแน่มาเห็นโทษของตัวเองขณะที่เจอเข้าไปเจอเข้าไปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันธ์ทั้ง5พระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันธ์ทั้ง5แล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันธ์ทั้ง5ปล่อยวางขันธ์ทั้ง5สาวกอรหันต์ท่านก็เป็นนักหลงด้วยกันเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแหละมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครจะเก่งกว่าใครมันเท่ากันเราจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นไม่มีกิเลสเลยมันเหมือนกันเนี่ยในโลกอันนี้แต่เพราะความภาคเพียรพยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่หลงก็ค่อยรู้เข้ามาค่อยถอดค่อยถอนเข้ามาอย่างธาตุขันธ์นี่ก็มันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาแต่มันหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาแทงไม่ทะลุง่ายๆยกไม่ขึ้นระวังยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์มันไม่ขึ้นอันนี้จังทุกขังหน้าตา
มันปีนเกลียวอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความจริงนั่นไปเสียเรียกว่ามันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลำดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังไม่แล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไรติดแบบเหมือนก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเองความโง่บังความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบังวิชาพิเรศบังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปขุดค้นเข้าไปขุดค้นเข้าไปไอ้เมฆหมอกทั้งหลายที่มันปิดเมฆคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวไปก็แทงทะลุไปหมดนั่นแหละท่านเรียกโลกวิทูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันธ์เป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทำลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทำลายแตกกระจายหมดแต่ธาตุขันธ์อันนี้ทำลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดนะเมื่อรื้อธาตุรื้อขันธ์ออกสู่ความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนๆด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วข้าศึกก็ไม่มีหมดข้าศึกในขั้นนี้อ้าวพอไปอยู่ในที่จิตกิเลสตัณหาสวะมันมีที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตีต้อนด้วยสติปัญญาแล้ววิ่งเข้าไปสู่จิตตีต้อนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปตามๆกันหมดจิตจะศูนย์ก็ให้ศูนย์ไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกการถูกพิจารณากลัวจิตจะจิตหายกลัวจิตจะล่มจมเอ้าไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตะต้องค้นลงไปที่จิตฟาดฟาดฟันลงไปที่จิตจนแตกกระจายเมื่อถ้าแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายไปต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธะพุทโธทีแรกเราก็นำพระพุทธพระนามของพระเจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุทโธพุทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคำว่าพุทโธของกับความรู้ของเราค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคำว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้กล้าเขาจะกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาตัณหาอาสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธธรรมสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการถนัดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักสมมุติที่โลกมีสมมุติท่านก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรแบบนี้พระสกลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้แหละที่ว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกลกายธรรมะก็ได้แจ้งธรรมโมปฏิโปที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแน่สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าท่านนี่ท่านแยกเป็นประเภทออกพอถึงความจริงล้วนๆแล้วคำว่าพุทธะธรรมะสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแท่งชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนั้นนั่นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตที่สว่างสวยหมดสมมุติว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแหละคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดทวงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากก็ตามง่ายก็ตามผ่านไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายนักแบกทุกข์ให้ลำบากลำบนเป็นผู้พ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้วนๆอาการอะไรที่เจ็บปวดผู้นั้นผู้นี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังอนัตตาต้องเดินไปตามหลักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างจริงพอถึงวาระสุดท้ายแล้ว
ทนไม่ไหวเลยปล่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือท่านนิพพานบริสุทธิ์แท้ๆคือนิพพานล้วนๆอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงจิตที่พ้นสมมุติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้วการกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทำความรู้นี้ให้เต็มภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักฟอกเพื่อการฝึกปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติการเท่านี้